สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะผมก็ยังอยู่ที่ภาคเหนือนะฮะอยู่ที่จังหวัดพะเยานะฮะครับผมจุดหมายของเรานะฮะบ้านทะเลหมอกภูลังกาจังหวัดพะเยาครับผมครับตรงนี้นะฮะก็คือเส้นทางเข้าออกนะฮะของบ้านทะเลหมอกภูลังกานะครับเส้นทางนะครับเป็นเส้นทางคอนกรีตนะครับสลับทางลูกรังนะฮะแล้วก็มีความที่ลาดชันหน่อยนะครับรถเล็กนะฮะที่โหลดเตี้ยมาก็ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรด้วยนะครับผมครับที่นี่นะฮะค่าบริการในการกางเต็นท์นะครับเพียงแค่ท่านละ100บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆ นะครับจะสามารถกางบริเวณบนพื้นสนามหญ้าหรือว่าบนแคร่ไม้ไผ่ก็ทำได้ครับจุดนี้เป็นจุดห้องน้ำของลานกางเต็นท์นะฮะก็จะมีซิงค์นะฮะล้างจานอ่างล้างหน้าต่างๆนะครับบริเวณห้องสุขานะฮะครับแล้วเมื่อเราสำรวจพื้นที่เรียบร้อยนะฮะก็จัดการปักหมุดตามใจชอบได้เลยฮะซึ่งวิวตรงด้านนี้นะฮะจะเห็นผาช้างน้อยด้วยนะครับผมครับผมและสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจกางเต็นท์บริเวณแคร่ไม้ไผ่ก็ทำได้นะฮะและนี่นะฮะก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนของบ้านทะเลหมอกภูลังกานะครับผมทะเลหมอกที่ปกคลุมผาช้างน้อยได้แวะเวียนมาทักทายก็คงต้องกาแฟดีๆสักถ้วยแล้วล่ะครับที่นี่นะฮะทะเลหมอกพัดพามาอย่างไม่ขาดสายนะฮะได้เห็นยันประมาณ 8-9 โมงเช้าเลยทีเดียวนะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับที่นี่นะฮะบ้านทะเลหมอกภูลังกานะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่อยากมากางเต็นท์ที่นี่ติดต่อสอบถามทางเพจ Facebook ของบ้านทะเลหมอกภูลังกานะครับและสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะฮะอย่าลืมติดตามนะครับ EP หน้านะฮะเราไปอยู่ที่จังหวัดน่านกันนะฮะไปบ่อเกลือกันนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับแล้วเจอกัน